ีกหนึ่งข่าว อันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวของโอ้หญิงแกร่งของเราเป็นพิธีกรสาวสุดสตรองนะคะน้องหนิงปณิตายังไงกันคะใช่หลังจากที่ล้มป่วยนะคะแล้วก็ทางทีมงานคุยแซ่บโชว์เนี่ยก็ไปเยี่ยมนุ้ยก็ไปโอ้โหพี่เมย์เฟื่องก็ไปพี่มดดำก็ไปโอ้โหไปกันเยอะมากจริงๆเอาไล่ตามรูปกันไปเลยนะคะมีคนไปเยี่ยมพี่หนิงเยอะมากไม่หนิงจะได้พักหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าหนิงก็เป็นคนที่มีเพื่อนรักมากคนนึงเลยนะอันดับต้นๆของวงการบันเทิงนะฮะจริงซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่เพื่อนๆไปเยี่ยมเยอะแต่เขาบอกว่าล่าสุดคุณหมอยังไงก็จะต้องให้ออกกายภาพบำบัดนะแล้วตอนนี้ให้ออกจากโรงพยาบาลวันนี้เลยเดี๋ยววันนี้จะได้ออกจากโรงพยาบาลละทำไมคุณหมอให้ออกรู้ไหมทำไมอ่ะโอ้เพื่อนคุณมาเยี่ยมเยอะคุณไม่ได้พักกลับไปพักที่บ้านเถอะครับแต่เขาบอกว่าน้องหนิงเนี่ยยังไงเนี่ยนะคะคุณหมอว่าสามารถยังเดินได้แหละแต่ว่าอาจจะมีอาการเหนื่อยหอบหรืออะไรต่างๆก็ต้องมีคนคอยดูแลใกล้ชิดนะคะยังไงเรา2คนแล้วก็ทีมงานคุยแซ่บโชว์รวมไปถึงคุณผู้ชมก็ขอส่งกำลังใจให้น้องหนิงเนี่ยกลับมาแข็งแรงแล้วก็กลับมาทำรายการกับเราได้ในเร็ววันที่สำคัญเห็นแว่วๆมาว่าออกจากโรงพยาบาลปุ๊บ14มีนามาทำงานเป็นพิธีกรรายการคุยแซ่บโชว์เลยอุ้ยตายแล้วงั้นต้องรอติดตามนะคะเป็นครั้งแรกเรียกว่าเราจะได้ทราบจากปากเธอเลยถึงอาการต่างๆแล้วก็ตอนนี้การฟื้นฟูเป็นยังไงบ้างถูกต้องแล้วก็เอ้ยที่ต้องดามคอนี่มานั่งทั้งที่ดามคออยู่หรือเปล่าหรือพี่จะหายดีแล้วไม่อยากถามพี่ไม่ได้ป่วยนะเอาเป็นว่ารอติดตามพี่หนิงค่ะดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกดติดตามด้านล่างแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะทำไมน้องไม่ยักตูดล่ะลูกต้องยักตูดด้วย